บอกมาดีๆก็ได้คุณผู้ชมไม่รู้เช้านี้ใครส่งดอกไม้มาให้แฟรี่ค่ะสงสัยเขาจะแอบชอบ คิดมโนไปไกลแล้วค่ะวันนี้เช้าช้อปปิ้งของเรานะคะมีร้านดอกไม้มาฝากกันนะคะเพราะว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆกับ Diamond of Flower นะคะดอกไม้สวยๆพร้อมกับวิธีการจัดด้วยนะคะเจ้าของร้านมาถึงรายการของเราแล้วขอต้อนรับเลยละกันนะคะคุณเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอเฉลิมพงษ์มาลีรัตน์นั่นเองนะคะนี่คือดอกไม้ที่คุณเอจัดเองกับมือทุกช่อเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เอาจากร้านของเราจะจัดเองทุกช่อครับนี่แล้วอยู่ๆทำไมถึงมาเปิดร้านดอกไม้หรือว่ามาจัดดอกไม้แบบนี้คะก็เริ่มจากตัวเองเนี่ยชอบเรื่องดอกไม้แล้วก็ศิลปะการจัดดอกไม้ครับคือชื่นชอบตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไงฮะก็เพิ่งจะมาชื่นชอบก็อยู่ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยเพิ่งรู้ใช่ใช่ครับว่าการจัดดอกไม้เนี่ยมันก็ใช้ศิลปะเหมือนกันนะเพราะว่าเรียนมาทางด้านดีไซน์จิวเวลรี่ครับใช่ใช่ครับแต่สุดท้ายก็มันก็ใกล้ๆเคียงกันเนาะได้มาใช้ศิลปะเหมือนกันที่บ้านอะไรแบบเนี้ยฮะทำเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยไหมฮะก็ใช่ครับที่บ้านทำเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ด้วยครับอยู่ที่ศูนย์การค้าตลาดปากคลองใหม่ครับนี่ไงตลาดปากคลองใหม่ของจริงนี่คือที่บ้านทำอยู่แล้วประกอบกับชื่นชอบใช่ครับแล้วอยู่ๆก็คิดว่าจะเปิดร้านคุณก็เปิดเลยเหรอหรือว่าคุณมีการทดลองทำให้เพื่อนให้ใครก่อนไหมฮะเริ่มต้นก็คือแบบทำให้เพื่อนบ้างทำให้คนสนิทบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็มีฝีมือเหมือนกันนะแล้วก็เลยเริ่มแบบลองทำดูดีกว่าว่าธุรกิจนี้มันจะโอเคสำหรับเราไหมแล้วทุกวันนี้ก็คงโอเคแหละค่ะเพราะอยู่ยาวเลยนะคะมาดูดอกไม้ตรงหน้าบ้างดีกว่านะคะคือเห็นแล้วมันแบบชื่นหูชื่นตามากเลยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมีกี่ชนิดทั้งหมดฮะอย่างเช่นกุหลาบอย่างเงี้ยนี่คือเราส่วนใหญ่ก็เห็นแดงขาวแต่นี่แบบออกชมพูเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นกุหลาบเขาเรียกว่าสีชมพูแอปเปิลครับชมพูแอปเปิลอันนี้ของไทยไหมคะอันนี้เป็นของต่างประเทศครับของต่างประเทศใช่แล้วกุหลาบอันนี้นะคะที่มันเป็นสีสลับกันขาวแดงสลับกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นของต่างประเทศเช่นกันครับอันนี้เขาเรียกนำเข้าใช่ของนำเข้าครับเขาเรียกว่ากุหลาบอะไรฮะอันนี้เป็นกุหลาบพวงครับกุหลาบพวงไม่เคยได้ยินซึ่งมันก็จะสวยแตกต่างไปจากสิ่งที่มีในบ้านเราใช่ครับอุ้ยมีข้างหน้ามีอีกแล้วเนี่ยหลายพันมากเลยอะอย่างดอกนี้เรียกว่าดอกอะไรอันนี้ไฮเดรเนียครับอ๋อไฮเดรเนียใช่ครับพอเคยได้ยินบ้างแต่เห็นคุณเอบอกว่าไฮเดรเนียเนี่ยมันจะมีทั้งของไทยแล้วก็ของจีนใช่ครับมันต่างกันยังไงฮะก็แตกต่างที่ขนาดนะครับเพราะของไทยหัวเขาจะเล็กกว่าแล้วก็เรื่องสีสันของจีนเขาจะค่อนข้างที่จะสดและสวยกว่าครับเพราะว่าของเขาน่าจะเป็นเมืองหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เลยค่ะดิฉันอยากเรียนแล้วค่ะเพราะว่ารู้พันไม้พันดอกไม้แล้วจัดเลยได้ไหมคะว่าวิธีการจัดมันต้องยังไงได้เดี๋ยวสอนให้ครับการจัดง่ายๆเริ่มจากกุหลาบดอกเดียวเนาะกุหลาบดอกเดียวจัดได้แล้วใช่ครับมีแค่กุหลาบดอกเดียวเราก็สามารถจัดดอกไม้ได้แล้วครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับโอเคเราใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีดอกไม้คือดอกแซมนะครับชื่อแคสเปียครับแล้วก็มีใบไม้ใบยูคานะครับค่ะที่ทำกระดาษเนี่ยหรอยูคาลิปตัสเนี่ยหรอฮะคล้ายๆกันแต่ชื่อคล้ายกันใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้คือเป็นแบบเดียวกันนี่คือใช้ไม้3ชนิดพันไม้3ชนิดก็คือดอกกุหลาบยูคาแล้วก็ตัวนี้ใช่ครับแคสเปียครับแคสเปียแคสเปียเนี่ยจะมีไม้แซมการจัดดอกไม้จะต้องมีดอกหลักดอกแซมครับถึงจะสวยคุณเอไปเรียนมาจากไหนอะคะอันนี้ไม่ได้เรียนเลยนะครับคือชื่นชอบส่วนตัวจริงแล้วก็หัดเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับหัดเองเรื่อยๆครับ อะไรอะพูดแป๊บเดียวเสร็จแล้วอะเอาเนี่ยก็เอามาแซมๆแล้วก็ใช้สกอตเทปนะคะพันก้านเอาไว้เพื่อเป็นการรวมกันไม่ให้มันแยกออกหลังจากนั้นก็เอามาห่อด้วยกระดาษใช่ไหมฮะอันนี้เป็นกระดาษอะไรอะคะอันนี้เป็นกระดาษห่อดอกไม้โดยตรงเลยครับอ๋อโดยตรงเลยใช่ครับอ๋อแล้วก็ไม่ต้องห่อทั้งหมดห่อเพียงแค่ครึ่งเดียวเพื่อโชว์ตัวดอกไม้ใช่ใช่ครับเป็นง่ายๆครับใครก็ทำได้ใช่ครับอ๋อโอ้ยสวยอะคือแล้วก็มีอีกอันนึงพิเศษนี้ได้เลยนะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ใช้แค่กระดาษเดียวนะใช้กระดาษอีกสักอันนึงที่มันสีที่มันต่างกันใช่ครับกระดาษเพื่อให้ความอ่อนโยนของช่อครับให้ดูหวานดูละมุนนี่เลยใช่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 โอเคความละมุนอ้าวแล้วสกอตเทปอย่างเงี้ยนะคะทำไงมันเห็นเป็นพันๆเลยอะโอ้แล้วก็จะมีตัวเดี๋ยวจะมีตัวอื่นปิดหน่อยนึงถามนิดนึงถ้าเกิดว่าจะจัดส่งเงี้ยมันมีบริการจัดส่งในพื้นที่ไหนบ้างมีบริการจัดส่งครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับกรุงเทพและปริมณฑลราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะของเราเริ่มต้นที่หลักร้อยครับหลักร้อยยังเหรอใช่999หรือเปล่าโอ้ยอันนั้นคือราคาสูงกับไปของทางร้านนะครับเราเริ่มต้นที่100กว่าบาทเองก็มีครับจริงเหรอแล้วแบบนี้อย่างเงี้ยเท่าไหร่คะอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150บาทถึง250บาทครับโอ้ซื้อเลยแล้วกัน
เอ้ยร้อยกว่าบาทแล้ว50 บาทก็ไม่ชอบสวยๆแล้วครับจากทางร้านเราแล้วทีนี้ถ้าอยากดูแบบเยอะๆนี่ต้องไปดูในไหนคะเข้าไปดูที่ใน IG ได้เลยครับ Diamond of Flower นะครับค่ะอันนี้ค่ะขึ้นให้แล้วนะ Diamond of Flower อย่าลืมจุดด้วยนะครับนะเหมือนคุณเอมาแข่งรายการทำอะไรสักอย่างนะใช่ทำเร็วมากเลยอ่ะทำแข่งกับเวลาค่ะคือเนี่ยแหละสามารถไปสั่งกันได้เลยนะคะเพราะว่าปกติเวลาแฟรี่อย่างที่บอกไปเซิร์ช Google อ่ะจะเห็นว่าดอกไม้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเป็นพันแต่ร้านนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อยเพราะว่ามาจากแหล่งโดยตรงก็คือปากคลองตลาดก็เลยทำราคาได้แบบนี้ดูสิได้แล้วว่าเรียบร้อยแล้วครับว้าวต้องสั่งล่วงหน้านานไหมสั่งล่วงหน้า1-2 วันก็ได้ครับ1-2 วันหรือว่าจะมาที่หน้าร้านก็มาสามารถเลือกดอกไม้ได้เลยครับหน้าร้านเราก็มีจำหน่ายครับเลือกแบบเลือกดอกได้เลยเลือกสถานที่จัดส่งได้ด้วยใช่ครับมีบริการเขียนการ์ดให้ด้วยไหมฮะมีครับโอ้โหไปติดต่ออุดหนุนกันได้นะคะค่ะเทศกาลพิเศษต่างๆมากมายแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะส่งให้คุณขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะ0871115638นะครับค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอมากค่ะครับสวัสดีครับสำหรับดอกไม้นะคะ